นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับขอระลึกนึกถึงหลวงพ่อจรัญธิตะธรรมโมอดีตเจ้าวาดวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งอาจารย์ยอดถือว่าท่านเป็นบุรพาจารย์ในเรื่องของกรรมกฎแห่งกรรมนะครับท่านเล่าเอาไว้เรื่องกรรมตามทันซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของท่านหลวงพ่อพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมทุกคนต้องใช้กรรมใช้ชาตินี้ไม่หมดก็ต้องไปใช้ชาติหน้าหลวงพ่อเล่าเรื่องที่เกิดกับตัวหลวงพ่อเองท่านบอกว่าเริ่มตั้งแต่สมัยท่านเรียนมัธยมซึ่งไปขโมยเงินคุณยายตอนแรกนั้นหลวงพ่อไปขอเงินยาย100 บาทแต่คุณยายบอกมีแค่30เท่านั้นแหละหลวงพ่อรู้ที่ซ่อนเงินของคุณยายดีก็เลยแอบไปขโมยตอนที่คุณยายหลับท่านยังพูดตลกบอกว่าคุณยายเคยสอนเวลาเดินบนเรือนให้เดินเบาๆไม่งั้นทรัพย์สมบัติจะหนีซึ่งก็ได้ผลวันนั้นท่านก็เดินเบาๆไปฟาดสมบัติคุณยายมาซะหลวงพ่อลักมาตั้งหลายร้อยยังเอามาซื้อกระเป๋ากับชุดลูกเสือแอบซ่อนไว้อีกด้วย2 วันต่อมาคุณยายจับได้เค้นยังไงก็ไม่ยอมรับแถมยังสาบานให้ฟ้าผ่าอีกแล้วก็มีอยู่หลายครั้งที่คุณยายจัดปิ่นโตให้ท่านไปถวายเพลท่านสมภารที่วัดแต่แทนที่ท่านจะไปถวายพระกลับแอบไปเปิดกินกับเพื่อนๆ เสร็จแล้วก็ล้างปิ่นโตกลับมาส่งคุณยายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อทำครั้งแรกได้ครั้งต่อมาก็ทำได้เหมือนเดิมเมื่อคุณยายถามว่าไปเจอท่านสมภารหรือเปล่าท่านก็บอกว่าฝากเด็กวัดไปให้ซึ่งก็บอกคุณยายเหมือนเดิมทุกครั้งคุณยายก็เลยบอกว่าไม่ได้จะต้องไปถวายให้ถึงมือถวายพระแล้วก็จะต้องรอรับพรจนวันหนึ่งหลังจากหลวงพ่อกลับจากเอาปิ่นโตไปแอบกินเหมือนเดิมมาแหละพอคุณยายถามว่าไปวัดน่ะเจอท่านสมภารหรือท่านก็บอกว่าเจอถวายไปแล้วหารู้ไม่ว่าท่านสมภารอยู่บนเรือนเพราะเวลานั้นท่านสมภารกลับจากไปฉันที่บ้านตายก็แวะมาเยี่ยมคุณยายตามประสาคนวัดคนวาทีนี้หลังจากสมภารจากไปแล้วท่านก็โดนคุณยายด่าว่าแล้วก็เสียมสอนว่าการกระทําแบบนี้จะเป็นบาปตกนรกหมกไหมแถมยังโดนคุณยายฟาดจนเนื้อเขียวท่านบอกว่านั่นแหละเป็นกรรมที่ตามมาท่านไม่มีทางลืมอีกเหตุการณ์ก็คือตอนไปโรงเรียนต้องนั่งเรือข้ามฟากท่านบอกว่าค่าเรือข้ามฟากนะ25 สตังค์ท่านก็ตุกติกไม่จ่ายค่าเรืออีกทั้งเวลาพาเพื่อนๆไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ไปตีกลุ่มเล่นวิธีเดินไปหยิบเงินลูกค้าโต๊ะอื่นที่เขาวางเอาไว้เสร็จแล้วก็แกล้งเดินเอาตังค์ไปวางใส่ตะกร้าแล้วก็บอกพ่อค้าบอกจ่ายแล้วนะในขณะที่เจ้าของร้านเขากำลังง่วนทำก๋วยเตี๋ยวให้คนอื่นอยู่ทั้งยังเคยรับจ้างต้มเต่าให้ลุงขี้เมาไปแกล้มเหล้าอีกซึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านมานึกได้อีกทีหลังว่าเป็นกรรมย้อนมาเกี่ยวเนื่องกันอีกที่หลวงพ่อจำได้ไม่ลืมก็คือตอนเอาเต่าลงใส่ในหม้อน้ำต้มเดือดๆพวกเต่ามันสามัคคีกันดันจนหม้อดินแตกแต่ละตัวมันดิ้นทุรนทุรายวิ่งหนีเข้ากอไผ่หลวงพ่อบอกว่ายังจำได้ว่าพวกเต่าก็เข้าป่าไปมันจะใช้2 ขาหน้าเหมือนมือขึ้นมาเช็ดน้ำตายืนมองหน้าอย่างอาฆาตแค้นก่อนจะวิ่งเข้ากอไผ่อีกใจนึงหลวงพ่อก็บอกว่านึกสงสารแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงมีอีกเหตุการณ์ที่ยังไม่ลืมเหมือนกันคือตอนปิดเทอมใหญ่ครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลมาชวนไปยิงนกตอนนั้นไม่รู้บาปบุญเป็นยังไงยังมาหลอกของเงินยายไป100 บาทไปค้างบ้านครู7 วันโดยหลอกว่าไปติววิชาแต่ตลอด7 วันออกยิงนกตกปลาไปตามเรื่องมีวันหนึ่งยิงนกกระสาถูกปีกมันหักมันบินขึ้นไม่ได้ก็เลยต้องไล่จับมันแล้วก็หักขาใส่ข้องมันก็ดิ้นอย่างแสนที่จะทรมานนี่คือบางส่วนในชีวิตตอนเด็กของหลวงพ่อพอต่อมาเมื่ออายุครบเกณฑ์ที่จะบวชได้หลวงพ่อก็บวชแต่ก็ไม่ได้บวช ด้วยความเลื่อมใสอะไรนักกะว่า อยู่สักพรรษาหนึ่งก็จะสึก
แต่พอไปเรียนหนังสือจบหลักสูตรชั้นต้นแล้วก็เลยได้ไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับครูบาอาจารย์ต่างๆออกทุดงตามป่าเขาลำนาวไพรจนได้มาเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดอัมพวันในปี2499พอถึงปี2500ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสก็เลยได้เรียนกรรมฐานอย่างหนักเอาจริงเอาจังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านครองเพศบรรพชิตมาจนถึงเวลาหนึ่งแล้วก็นี่เป็นช่วงเวลาที่ท่านได้หวนคิดว่านี่คงจะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเริ่มใช้กรรมและกำมังก็เพราะว่ายายกลุ่มกระตะกิ้มคนขายก๋วยเตี๋ยวที่หลวงพ่อเคยเบี้ยวค่าก๋วยเตี๋ยวเข้าไว้แกนำลูกชายมาฝากให้บวชเป็นสามเณรที่วัดท่านก็เลยคิดในใจว่าคงจะถึงเวลาใช้หนี้ค่าก๋วยเตี๋ยวแล้วหลวงพ่อก็เลยเอ่ยถามว่าทำไมต้องมาบวชที่วัดนี้เด็กนั่นก็บอกว่าพ่อกับแม่เขาฝันไปฝันเหมือนกันทั้งพ่อทั้งแม่ว่าเทวดาสั่งให้มาบวชที่วัดนี้หลวงพ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้จากนั้นหลวงพ่อท่านก็เลยควักเงิน200บาทให้คนไปซื้อเครื่องบวชมาแล้วก็พาไปหาพระอุปัชฌาย์ให้บวชให้พอบวชไปแล้วได้7วันหลวงพ่อก็บอกเนนว่าตอนเป็นเด็กท่านได้โกงค่าก๋วยเตี๋ยวพ่อกับแม่เขาไว้เงิน200ที่นำไปซื้อเครื่องบวชเนี่ยไม่ต้องนำมาใช้หรอกถือว่าใช้หนี้ค่าก๋วยเตี๋ยวก็แล้วกันเมื่อหลวงพ่อเจริญสมาธิมากขึ้นก็ทำให้จิตใจสงบนิ่งมั่นคงก็เลยนึกขึ้นมาได้เรื่อยๆว่าเป็นหนี้ใครเขาบ้างนี่จะต้องรีบใช้ให้หมดก็เลยนึกถึงว่าค้างค่าเรือจ้างตะก้อยยายนวมอีกคนวันนั้นก็เลยเตรียมของขนมนมเนยโอวัลตินและสตังค์ใส่ซองไป200ไปเยี่ยมตะก้อยตะก้อยตอนนั้นแก่มากแล้วพอดีตอนนั้นแกเป็นอัมพาตนอนอยู่บนที่นอนด้วยหลวงพ่อไปเอาเงินใส่มือตะก้อยแล้วก็กระซิบข้างหูว่าเคยโกงค่าเรือตะก้อยดีใจจนน้ำตาไหลที่มีพระไปเยี่ยมแถมยังให้ตังค์หลังจากนั้นไม่กี่วันลูกสาวตะก้อยก็เอาข้าวสารอาหารแห้งมาถวายหลวงพ่อท่านชี้ให้เห็นว่าการให้ทานเนี่ยจะมีการให้ตอบแทนมาเสมอหลังจากนั้น3เดือนก็ไปเยี่ยมยายนวมให้นมเนยแล้วก็ให้สตังค์เหมือนอย่างตะก้อยเสร็จแล้วก็เล่าเรื่องโกงค่าเรือตอนเป็นเด็กพร้อมขออโหสิกรรมจากแกจากนั้นไม่นานแกก็ตายบรรดาลูกหลานแกก็มาทำบุญที่วัดหลวงพ่อบอกว่าเขามาทำบุญนี่มากกว่า200ซะอีกเปรียบได้ก็คือว่ายิ่งให้ยิ่งได้เหมือนที่ท่านให้นั่นแหละในการเวลาต่อมาหลวงพ่อนั่งเจริญกรรมฐานในสติได้บอกกับท่านว่าอีก6เดือนจากนี้คือเป็นวันที่14ตุลาคม2521น่ะจะเป็นวันมรณภาพของท่านหลวงพ่อเล่าว่ารู้ล่วงหน้า6เดือนนะถ้าไม่เจริญภาวนามีสติสัมปชัญญะไว้ก็คงจะกลุ้มใจตายว่าอายุตัวเองไม่ยืนแล้ววันที่14ตุลาก็มาถึงซึ่งหลวงพ่อจะต้องไปประชุมเจ้าคณะอำเภอที่จังหวัดลพบุรีวันนั้นเป็นวันที่คณะแพทย์จากโรงพยาบาลสิริราชก็มาเลี้ยงเพลที่วัดฉันเสร็จหลวงพ่อก็เตรียมตัวรู้แน่ว่าเราไม่ได้กลับวัดแล้วจากสถิติที่บอกล่วงหน้า6เดือนว่าจะต้องใช้หนี้กับนกกับเต่าที่เคยทำไว้ท่านก็สั่งพระเนนญาติโยมให้ดูแลวัดเป็นพิเศษร่ำลากันเสร็จก็คิดว่าคงไม่ได้กลับมาอีกแล้วแต่ว่าไม่ได้ส่งสัญญาณหรือพูดอะไรออกไปหลวงพ่อก็เปลี่ยนจีวรเตรียมตัวขึ้นรถตอนนั้นเองก็มีนาวาตรีวาดเกตแก้วได้ขอติดรถไปด้วยหลวงพ่อก็ไม่ห้ามแล้วก็ไม่พูดอะไรเพราะเห็นก่อนหน้านั้นแล้วว่าเขาไม่มีเงาหัวสงสัยจะมาตายพร้อมกันนั่นแหละพอออกจากวัดเลี้ยวขวาเข้าลพบุรีถึงตลาดปากบางหน้าปั๊มน้ำมันเหตุการณ์ก็เกิดเป็นเวลากำลังจะเที่ยง45ตามเวลาที่รับรู้รถ3คันที่วิ่งตามหลังมาเร่งขึ้นจะแซงเป็นเวลาเดียวกันกับรถของบริษัททันเจ็ดทัวร์ก็วิ่งมาหักเข้ามาชนหลวงพ่อเล่าว่านาวาตรีวาดเกตแก้วนี่ลอยละลิ้วขึ้นบนหลังคารถทัวร์ส่วนหลวงพ่อนี่ไหลชนเหล็กจนหักถูกกระจกครูดเอาหนังหัวไปอยู่ที่ท้ายทอยจนหมดท่านคอหักชนิดหมุนได้รอบได้เลือดเต็มปากเต็มจมูกท่านบอกว่ารู้สึกเหมือนนกบินลอยออกจากรถไป20วา
เดชบุญยังมีมือข้างหนึ่งที่พอขยับได้ก็เลยจับดูที่คอว่าหักหรือเปล่าเวลานั้นความรู้สึกอย่างอื่นไม่มีเหมือนตายหมดทั้งตัวแต่ว่ามือดีสติดีกลับไปหายใจที่ท้องยุบหนอพองหนอตามที่เคยฝึกมาเมื่อประคองสติได้ก็เลยบอกโยมที่มามุงดูให้ช่วยอุ้มหน่อยก็ไม่มีใครอุ้มแถมบอกว่าคนอะไรแปลกหัวเราะแล้วก็ยังพูดได้จริงๆแล้วไม่มีหนังหุ้มหัวเลยรอจนตำรวจทางหลวงมาบอกว่ายังไม่ตายพอดีตรงนั้นมีร้านขายอิฐเท่าแก่เขาก็เลยอาสาขับไปส่งโรงพยาบาลในขณะที่นอนในรถก็เกิดนิมิตเห็นภาพเต่าที่ตะเกียกตะกายออกจากหม้อตอนที่ท่านเอามันลงต้มพอเห็นเต่าเท่านั้นฝาหม้อน้ำรถก็หลุดกระเด็นออกมาเฉยๆน้ำร้อนพุ่งออกมาลวกหลวงพ่อคนเดียวตั้งแต่หัวจนเท้าลวกทั้งตัวปวดแสบปวดร้อนไปตลอดทางนะหลังจากนั้นเมื่ออาการดีขึ้นก็ถูกส่งกลับสิงห์บุรีตามเดิมที่สิงห์บุรีครั้งหลังนี้หลวงพ่อบอกว่าทรมานแสนสาหัสหิวข้าวหิวน้ำก็ไม่สามารถฉันได้อ้าปากก็ไม่ได้ต้องใช้หลอดกาแฟจิ้มใส่ลงข้างๆริมฝีปากก็ทำให้นึกถึงตอนที่ยายด่าว่าไปลักขโมยของวัดกินของที่เขาจะเอาไปถวายพระถวายเจ้าในระวังปากมึงจะเท่ารูเข็มนะรักษาตัวอยู่สิงห์บุรีได้50วันเขาก็ให้ออกมาพักฟื้นที่วัดตลอดเวลาที่อยู่ที่วัดใจก็คิดตลอดว่าเกิดมาใช้กรรมมีหนี้ต้องใช้หนี้ในโลกมนุษย์ให้หมดหลวงพ่อก็เลยเริ่มถมดินรอบวัดแล้วก็สร้างหอประชุมขึ้นมาเพื่ออบรมสั่งสอนให้ผู้คนมีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมครับท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะเคยพบเห็นผู้ที่มีใจบุญชอบสร้างกุศลความดีด้วยการทำบุญทำทานอย่างมากมายมาแล้วคนใจบุญมีศรัทธาอย่างแท้จริงที่จะทนุบำรุงพระสงฆ์พระศาสนาสร้างบุญอันไหนที่เป็นงานบุญแล้วก็ท่านยินดีเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยอย่างจริงจังจริงใจไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนทอดกฐินทอดผ้าป่าก็จะต้องมีท่านร่วมบริจาคร่วมแรงร่วมใจด้วยเสมอหรือแม้แต่การถือศีลฟังธรรมก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ได้บกพร่องขาดตอนเมื่อมองเห็นว่าท่านประกอบบุญกุศลถึงขนาดนี้แล้วทุกคนก็ย่อมคิดไปในทางเดียวกันก็คือท่านผู้มีบุญผู้นั้นหากถึงวาระหมดอายุไขตายไปเมื่อไหร่จิตวิญญาณของท่านคงจะไปสู่สุคติไปสถิตอยู่ณภพภูมิที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขบริบูรณ์หรือที่เรียกว่าภพสวรรค์เป็นแน่นอนความคิดที่ว่าเนี่ยมันควรจะเป็นไปตามนั้นไม่ผิดพลาดแต่ว่าก็ยังไม่ใช่เป็นข้อสรุปลงตัวเสียทีเดียวเพราะว่าท่านผู้มีใจบุญบางคนเมื่อตายไปแล้วอาจจะไปเกิดในภพภูมิแห่งทุคติก็ได้ไปผุดเกิดในอัตภาพที่เต็มเปี่ยมด้วยความทุกข์ทรมานก็ได้อีกเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นและรับรู้เพียงแต่การกระทำภายนอกส่วนภายในคือการกระทำหรือว่าจิตใจของคนทำเนี่ยเราไม่รู้ไม่เห็นอุปมาเหมือนกับเห็นเปลือกผิวที่ห่อหุ้มต้นไม้อยู่ก็มองดูสดใสงดงามดีแต่ว่าไม่สามารถเห็นแก่นในกลางลำต้นได้ว่ามันกำลังผุพังหรือว่าถูกมดปลวกชอนชัยกัดกินไปมากน้อยแค่ไหนเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องของท่านผู้ใจบุญท่านหนึ่งซึ่งประกอบกรรมดีทางบุญกุศลเอาไว้มากมายหลังจากตายไปแล้วควรจะไปอุบัติในภพแห่งสวรรค์กลับไปผุดเกิดเป็นเปรตแล้วก็เข้าสิงคนอื่นให้วุ่นวายไปหมดหลวงพ่อจรัญท่านเล่าให้ฟังว่ามีท่านผู้ใจบุญท่านหนึ่งเรียกว่าคุณยายก็แล้วกันคุณยายนี่มีจิตใจนอบน้อมมาทางบุญกุศลตั้งแต่ยังสาวๆชอบทำบุญทำทานแก่พระภิกษุสงฆ์ไม่ได้ขาดหลังจากมีครอบครัวแล้วก็ยังปฏิบัติอย่างนี้อยู่เป็นเนืองนิดคุณยายมีบุตรธิดารวมกัน5คนแล้วก็มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยระดับเศรษฐีนีคนหนึ่งตลอดชีวิตของคุณยายที่ผ่านมาท่านสร้างบุญกุศลเอาไว้มากมายทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องบริจาคทานสร้างโบสถ์สร้างวิหาร
กฐินผ้าป่าทำมาไม่รู้ว่าเท่าไหร่เมื่อถึงวันพระก็จะไปรักษาศีลอุโบสถที่วัดอย่างเคร่งครัดแต่คุณยายไม่เคยเจริญกุศลภาวนาคือไม่เคยนั่งวิปัสสนากรรมฐานไม่สนใจเจริญกรรมฐานไม่ฝึกชำระกิเลสเอาเสียเลยดังนั้นเมื่อจิตกระทบเข้ากับอารมณ์ก็เลยไม่สามารถแยกเหตุแยกผลเพื่อให้รู้เห็นเท่าทันตามความเป็นจริงได้คุณยายมีอายุยืนยาวถึง80กว่าปีท่านจัดการแบ่งสมบัติให้แก่ลูกทุกคนโดยเท่าเทียมกันแล้วก็ไปอยู่กับลูกสาวคนเล็กซึ่งมีสามีเป็นเศรษฐีมีกิจการทำโรงสีโรงน้ำแข็งแล้วก็มีอาคารร้านค้าเรียกได้ว่ามีฐานะสุขสบายอย่างเหลือเฟือทีเดียวต่อมาปรากฏว่าอาเซียสามีของลูกสาวคนเล็กเนี่ยเกิดไปหลงติดการพนันมัวเมาต่อเกมการพนันได้เสียชนิดไม่ลืมหูลืมตาไม่ยอมรับฟังคำตักเตือนแนะนำจากใครทั้งสิ้นเงินทองก็เลยถูกละลายไปในวงพนันอย่างรวดเร็วหมดเงินสดก็นำเอาที่ดินไร่นาไปขายได้เงินมาเท่าไหร่ก็หมดไปเพราะการพนันอีกโรงสีโรงน้ำแข็งแล้วก็ร้านค้าก็ต้องเอาไปจำนองขายฝากแล้วอาเซียก็เอาเงินไปผลาญกับการพนันไม่เหลือหรอคราวนี้เจ้าหนี้ยื่นคำขาดให้หาเงินมาไถ่ถอนทำไมอย่างนั้นจะฟ้องล้มละลายลูกสาวคนเล็กก็ร้องไห้ฟูมฟายมาขอให้คุณยายช่วยคุณยายเองมีเงินส่วนตัวเหลือเก็บอยู่ไม่มากนักถึงจะให้เงินไปก็ใช้หนี้ได้ไม่หมดคุณยายก็เลยเดินทางไปหาลูกชายคนโตซึ่งไปประกอบกิจการค้าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ขอสมบัติที่ยกให้ลูกชายคนโตเนี่ยยกไปแล้วนะขอกลับคืนมาเพื่อจะช่วยเหลือลูกสาวคนเล็กลูกชายคนโตกับลูกสะใภ้ก็ยินดีคืนให้เมื่อกลับมาคุณยายก็มอบให้ลูกสาวคนเล็กไปลูกสาวคนเล็กก็ให้สามีไปจนหมดเช่นเดียวกันโดยหวังว่าเงินก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายนี้สามีคงจะนำไปฟื้นฟูฐานะครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาใหม่แทนที่อาเซียจะได้สติสำนึกถึงความผิดชอบชั่วดีขึ้นมาบ้างเพราะตัวเองถลำลงไปในอบายมุขจนสิ้นเนื้อประดาตัวกลับหลงบ้าการพนันไม่ยอมเลิกซ้ำยังโง่เขลาไปเชื่อหมอดูวัดหนึ่งว่าการเล่นพนันแล้วจะรวยรวยมหาศาลเดือนหน้านี่รวยแน่อาเซียก็เลยเอาเงินที่จะไปใช้หนี้ลงเล่นการพนันอีกเงินก้อนสุดท้ายก็เลยมาลายหายเกลี้ยงไม่มีเหลือเห็นไหมว่าความชั่วร้ายของผีพนันนี่มันน่ากลัวน่าสยดสยองยิ่งกว่าผีตัวไหนมาหลอกซะอีกถูกผีพนันมันหลอกจนกระทั่งไม่เหลือสติสัมปชัญญะไม่รู้ตัวว่าได้กระทำอะไรลงไปไม่มีสำนึกระลึกได้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วทั้งที่ประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วว่าการพนันนี่มันทำลายทรัพย์สินเงินทองวินาศวอดวายไม่มีเหลือก็ไม่ได้สำนึกเลยแม้แต่น้อยอาเซียผู้มืดบอดไม่เพียงแต่จะทำลายตัวเองและทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ตัวเองสร้างสมให้ไว้ด้วยความยากลำบากยังทำลายครอบครัวตัวเองจนแหลกสลายย่อยยับไปด้วยคุณยายผู้ซึ่งรักลูกสาวคนเล็กมากถึงกับยอมบากหน้าไปขอสมบัติคืนจากลูกชายคนโตเพื่อเอามาให้ลูกเขยทำทุนกู้สถานการณ์แต่ลูกเขยกลับเอาไปละลายในบ่อนการพนันจนหมดเกลี้ยงก็บังเกิดความเสียใจสุดประมาณข้าวปลาอาหารกลืนไม่ลงคอเอาแต่ครุ่นคิดเสียใจซ้ำซากในที่สุดคุณยายก็ถึงแก่กรรมด้วยหัวใจวายคุณยายพ้นทุกข์ทรมานใจในโลกมนุษย์ไปแล้วแต่กลับไปเสวยทุกข์ในภพภูมิอื่นอีกเนื่องจากจิตก่อนที่จะตายนี่หมกมุ่นครุ่นคิดเสียดายอยู่แต่เรื่องทรัพย์สมบัติที่ลูกเขยคนเล็กเอาไปผลาญจนวอดวายด้วยการพนันก่อนคุณยายจะถึงแก่กรรมหลวงพ่อจรัญท่านทราบข่าวว่าคุณยายใจบุญนี่เจ็บไข้ผายผอมมานานนับเดือนเนื่องจากความทุกข์ทางใจหลวงพ่อจรัญก็เมตตาไปเยี่ยมเยือนสอบถามอาการเวทนาทั้งหลายครั้นได้ทราบถึงสาเหตุแห่งความทุกข์ที่สุมรุมอยู่หลวงพ่อท่านก็ได้แต่พูดปลอบใจแล้วก็ชี้แจงแสดงธรรมให้คุณยายได้ประจักษ์ถึงความไม่เที่ยงในสรรพสิ่งทั้งหลายจงตัดใจให้ขาดจากโลภะเสียเถิดเพราะว่ามัวคิดแต่เสียดายในสิ่งซึ่งสูญสิ้นไปแล้วอย่างนี้ย่อมหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยคุณยายเองก็รับฟังรับรู้แล้วก็เห็นจริงไปตามนั้นแต่ไม่อาจจะบังคับใจ
ให้เอาชนะอกุศลจิตที่ยึดครองดวงจิตไว้ได้หลวงพ่อจรัญแนะนำให้มาปฏิบัติกรรมฐานกับท่านเสียเถิดไปวัดเถอะจะได้เป็นช่องทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่คุณยายกลับไม่ยอมกระทำอ้างถึงอุปสรรคความแก่เฒ่ามาเป็นข้อปฏิเสธเมื่อเป็นอย่างนี้หลวงพ่อก็ไม่รู้จะหาทางช่วยได้ยังไงหลวงพ่อจรัญเมตตาไปเยี่ยมถึงสองครั้งแล้วก็ชวนให้คุณยายมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานกับท่านทุกครั้งแต่ว่าไม่เกิดผลท่านก็เลยจำเป็นต้องปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเท่านั้นหลังจากคุณยายเสียชีวิตไปไม่นานหลวงพ่อจรัญมีกิจจะต้องเดินทางไปที่บางมะยมอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีใกล้ๆบ้านกำนันไข่อยู่ๆก็เกิดมีผีเข้าเด็กสาวอายุ16คนหนึ่งร้องวีดกรีดเสียงอาละวาดที่บ้านใกล้ๆบ้านซึ่งหลวงพ่อจรัญมีกิจนิมนต์พ่อแม่ของเด็กสาวคนนั้นก็เลยพากันนิมนต์หลวงพ่อไปดูหลวงพ่อก็ไปดูให้พอพบหน้าหลวงพ่อจรัญเด็กสาวผีเข้าคนนั้นก็แสดงกิริยาวาจาว่ารู้จักท่านเป็นอย่างดีทั้งที่เด็กคนนี้ไม่เคยพบปะเห็นหน้าค่าตามาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อสอบถามทวนความดูก็เลยรู้ว่าเป็นวิญญาณคุณยายใจบุญที่ตายไปเพราะลูกเขยคนเล็กผลาญสมบัติจนหมดตัวตายไปแล้วแทนที่จะได้เสวยภพภูมิของสวรรค์กลับมาเกิดในทุกขติเป็นเปรตอดๆอยากๆได้รับความทุกข์ทรมานไม่รู้จบอย่างน่าสังเวชเรื่องนี้หลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมได้แสดงไว้ในการบรรยายธรรมเรื่องความสุขโดยท่านเองเป็นผู้เล่าบอกว่าอาตมาไปธุระที่บางมะยมอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีใกล้บ้านกำนันไข่มีเด็กสาวอายุ16ปีร้องวีดวาดขึ้นมาว่าผีเข้าเด็กคนนี้ไม่รู้ประวัติคุณยายแล้วก็ไม่รู้จักอาตมาด้วยอาตมาไปดูถามไปถามมาก็รู้ว่าเป็นวิญญาณคุณยายนี่เองที่มาเข้าเด็กมาบอกว่าอดอยากเหลือเกินแล้วก็มาบอกความลับที่ตายไปตายเพราะเสียใจลูกเล่นการพนันหมดยายเคยถวายหมากพระเวลาทอดกฐินทอดพระป่าทุกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้กินหมากไปเป็นเปรตเที่ยวขอเขากินตามบ้านบุญที่ทำนั้นจะได้ต่อภายหลังต้องใช้หนี้กรรมหนักคืออำนาจแห่งความโลภะนี้ก่อนอาตมายืนยันเพราะไปเจอเด็กที่มียายคนนี้ไปเข้าถามพ่อแม่เด็กว่ารู้จักตระกูลนี้ไหมตระกูลของคุณยายเนี่ยก็ไม่รู้จักแต่ทำไมบอกได้หมดว่าลูกชายคนโตชื่ออะไรลูกสาวคนเล็กชื่ออะไรเด็กมันจะรู้ได้ยังไงขอฝากญาติโยมไปคิดโดยทั่วหน้ากันอย่าลืมนะบุญกรรมจากการกระทำของคุณยายรักษาอุโบสถนี่แน่นอนเลยทั้งวันไม่คุยกับใครมานั่งเฝ้าศาลาพระเทศน์ก็ติดกันเทศไม่มีหยุดแต่ไม่รู้ว่าบุญคือความสุขจากการชำระใจคุณยายสวดมนต์เก่งแต่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่นั่งสมาธิภาวนานั่งกรรมฐานแล้วบุญที่ทำจะได้หรือตอบว่าได้แต่บาปมาก่อนบาปมาก่อนบุญที่มาก่อนก็เพราะว่าอำนาจโลภะไอ้เรื่องเสียดายเงินทองที่ให้ลูกสาวคนเล็กไปเนี่ยคุณยายก็เลยต้องไปเป็นเปรตก่อนพอหมดเวรกรรมจากเปรตถึงจะไปสวรรค์ต่อทีหลังตอนที่คุณยายป่วยด้วยความเสียใจอดข้าวอดปลามาเดือนเศษอาตมาไปเยี่ยมสองครั้งชวนมานั่งกรรมฐานคุณยายก็บอกว่านั่งไม่ได้ไม่สบายใจซะแล้วแก่แล้วเมื่อตอนนี้ตอนที่ร่างกายยังดีก็ไม่สนใจกรรมฐานสนใจแต่ว่าใครจะมาบอกบุญไม่เคยขัดต้องทำบุญทุกวัดก็เลยหาความสุขไม่ได้ตายไปเป็นเปรตเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดแต่ประการใดยังทรมานอยู่ด้วยอำนาจของโลภะเรื่องนี้อาตมาประสบมาด้วยตัวเองครับก็ขอสรุปใจความว่าบุญเนี่ยแปลว่าความสุขความสุขได้มาจากไหนไม่ใช่มาตั้งสังฆทานอย่างนี้เรียกว่าทำทานบริจาคทานได้แต่ว่าศีลไม่มีภาวนาไม่มีคือใครจะทำก็ทำได้นะสังฆทานเนี่ยโจรมันก็ถวายได้ศีลไม่มีภาวนาไม่มีนี่ไม่ครบนะได้แต่ทานธรรมดาไปสร้างศาลากี่ร้อยหลังไปทอดกฐินกี่ร้อยวัดก็ได้แต่โยมจะไม่พบความสุขที่แท้จริงมีแต่ความสุขที่เจือด้วยความทุกข์เหมือนกับคุณยายคนนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมหรือว่าพระธรรมสิงหบุราจารย์วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีท่านเล่าไว้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ